ลุคเกริกพลโพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าเพิ่งแต่งงานกันมาหมาดๆเมื่อต้นปีสำหรับหนุ่มฟลุ๊กเกริกพลกับสาวลีนาตาลีณัฐินีจิรวนนท์บุตรของด็อกเตอร์ประทีปจิรวนนท์หรือทายาทซีพีที่เรารู้จักกันดีซึ่งเธอก็คือหลานสาวของเจ้าสัวธนินทร์เป็นสาวสวยทายาทหมื่นล้านของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้และเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มฟลุ๊กเกริกพลประกาศข่าวดีภรรยาสาวลีนาตาลีดีกรีทายาทหมื่นล้านตั้งท้องลูกคนแรกแล้วโดยฟลุ๊กได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความบนอินสตาแกรมว่า is coming ในขณะที่สาวลีนาตาลีภรรยาฟลุ๊กเกริกพลโพสต์แล้วครั้งแรกหลังตั้งท้องเป็นคุณแม่ป้ายแดงหมาดๆโดยสาวลีได้โพสต์ระบุข้อความว่า happiness is on the way หนูน้อยมาแล้วค่ะและล่าสุดฟลุ๊กเกริกพลนั้นก็ได้โพสต์ซึ่งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spent together andCounting happy anniversary กันยายน 12/2021 ฟลุ๊กลี ชาวเน็ตแห่ทักลิเดียหลังโพสต์คลิปลูกสาวน้องเดมี่นั่งยกเท้าขึ้นมากินนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาตัวอย่างน้องเดมี่หรือเจ้าแป๋วแววลูกสาวแมทธิวดีนและลิเดียสรัญรัตน์ดีนสาวน้อยหน้าตุ๊กตาขวัญใจของใครหลายหลายคนซึ่งต้องบอกเลยว่าเหล่าบรรดาพี่ป้านาอาทั้งประเทศนั้นเทใจให้กับสาวน้อยเดมี่อย่างเต็มเลยทีเดียวและไม่เพียงเหล่าบรรดาแฟนคลับที่หลงรักแต่ทั้งคุณตาและคุณยายเองก็หลงรักหลานสาวเอามากๆล่าสุดทางด้านแม่ลิเดียได้ออกมาโพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวน้องเดมี่ขณะที่กำลังนั่งรถชมวิวอยู่ทางด้านน้องเดมี่ก็ยกเท้าขึ้นมาเอาเข้าไปพร้อมกินอย่างเอร็ดอร่อยทำเอาแม่ลิเดียที่ถ่ายอยู่ถึงกับกลั้นขำเอาไว้ไม่ได้ซึ่งงานนี้ก็มีชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเด็กคนไหนที่ทำท่านี้โบราณเขาว่าจะได้น้องเพิ่มนั่นเองงานนี้ชาวเน็ตคงต้องรอลุ้นว่าลูกคนที่สามแม่ลิเดียจะมาหรือไม่